ออกาสสินแสเป็นหนึ่งนำทีมฉลองอาเกมิเกาซูปีที่31บริษัทเอดิโคอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวและฉลองเกาซูปีที่31แบรนด์ชุดเครื่องนอนระดับโลกอาเกมิพร้อมเปิดตัวพันธมิตรอย่างเป็นทางการหรือ Official Partner กับ Lensing Group เจ้าของนวัตกรรม Tencel Fuel Solarite ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติที่ยั่งยืนด้วยขั้นตอนการผลิตแบบธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกทั้งถือโอกาสเปิดตัวทีมผู้บริหารและแสดงวิสัยทัศน์31ปีอาเกมิที่เติบโตดูแลความสุขในบ้านครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นงานเปิดตัวนะครับของอาเกมินะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าอาเกมิ make your day support your life นะครับอาเกมิเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยมามากกว่า15ปีนะครับแต่แบรนด์อาเกมิเนี่ยอยู่คู่กับชีวิตของพวกเราทุกคนมาปีนี้เป็นปีที่31แล้วครับแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับที่เราได้มาจัดกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมครั้งแรกเลยก็ว่าได้ครับที่สยามทาคาชิมายะแล้วผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่วันนี้ได้อาจารย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็คุณออกัสนะครับมาร่วมกิจกรรมของเรานะครับเพื่อสร้างสีสันในวันนี้ครับผมครับผมในส่วนของผลิตภัณฑ์เครื่องนอนนะครับวันนี้ผมเปิดตัวคอลเลกชันที่ชื่อว่าอาเกมิซิกเนเจอร์นะครับผ้าเราใช้ผ้าเทนเซลนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตผ้าจากเส้นใยไม้นะครับซึ่งเป็นใยจากธรรมชาตินะครับแล้วก็ภายใต้แบรนด์เทนเซลครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ปราศจากมลพิษนะครับพูดง่ายๆว่ากระบวนการการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแบรนด์ที่อื่นๆที่ทำผ้าจากเยื่อไม้เนี่ยทำได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่มีแบรนด์ไหนที่สามารถจะเคลมได้ว่าปราศจากมลพิษจริงๆนะครับก็ต้องเป็นอาเกมิเทนเซลเท่านั้นครับผมโอ้โหสำคัญมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำออกกำลังกายหรือทำงานมาสุดท้ายเราต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยวิธีเดียวคือการนอนหลับพักผ่อนซึ่งเครื่องนอนก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตเราอาจารย์บ้างครับคือในแง่ของทางตรงสำหรับที่นอนเนี่ยคู่รักเลิกกันก็บนที่นอนถูกไหมฮะสุขภาพมีปัญหาก็บนที่นอนโดยส่วนใหญ่คุณหมอจะบอกว่าพักผ่อนน้อยหรือเปล่าส่วนคู่รักที่เตียงหักแตงหักอะไรก็ตามเนี่ยเราฟังจากเตียงนอนโดยตลอดดังนั้นเนี่ยเรื่องฮวงจุ้ยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะการจัดฮวงจุ้ยให้เรารู้สึกว่าวางแล้วดีสำหรับใครหลายคนเนี่ยที่อาจารย์เกริ่นไปตอนต้นว่าสำคัญที่สุดเลยใครที่กำลังจะครบ7ปีเนาะเอาตะเกียบคู่หนีบติดกันยกคู่ไว้ใต้เตียงขาอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงเรื่องสุขภาพค่ะไฟที่ส่องลงมาบนตัวเองระหว่างนอนเนี่ยให้เลื่อนไฟออกไม่งั้นสุขภาพจะมีปัญหาตลอดระหว่างการนอนค่ะผมถามอาจารย์เพิ่มได้ไหมครับถ้าสำหรับคนที่มีคู่ครับเราใช้ตะเกียบเนาะในการเอาไว้ใต้ที่นอนใช่ไหมครับแล้วถ้าคนเดียวครับถ้าสมมติว่าเราโตคนเดียวเราโสดอะไรอย่างนี้ครับมันมีเคล็ดอะไรของฮวงจุ้ยไหมครับที่ทำให้เราอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้ครับดิฉันตอบเล่นๆไม่ได้ใช่ไหมครับเยอะนะครับโอเคคือต้องบอกนี้ฮะเรื่องของความรักในแง่ของความเชื่อเนี่ยเขาบอกให้เราเนี่ยฮะหาตุ๊กตาคู่ที่เป็นคู่รักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูหมากาไก่ได้หมดหรือคู่รักต่างเนี่ยมาวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของห้องนะคะเพื่อเสริมในเรื่องความรักที่ดีสำหรับคนที่มีคู่ค่ะคุณขาครับผมครับในส่วนของโปรโมชั่นนะครับงานของเราเริ่มต้นวันนี้นะครับวันที่28กรกฎาคมนะครับจนถึงวันที่15สิงหาคมนะครับตลอดทั้งงานนะครับเรามอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 80% นะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่อที่2คือสำหรับท่านที่จะช้อปปิ้งนะครับครบ 5,000 บาทขึ้นไปนะครับจะได้รับสิทธิ์ในการตรวจดวงชะตานะครับกับนักพยากรณ์2ท่านนะครับคืออาจารย์เจนนะครับแล้วก็อาจารย์มดดำจากมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็สามารถมาตรวจดวงชะตากันได้สำหรับคิวของนักพยากรณ์ทั้ง2ท่านนะครับก็จะมีคิวในเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับเริ่มต้นวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับหมายความว่าสามารถช้อปปิ้งได้ในเวลาในวันได้ในทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็สามารถมาจองคิวนะครับเพื่อตรวจดวงชะตาได้ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็สำหรับคุณออกัสก็สามารถที่จะมาตรวจดวงชะตาได้เหมือนกันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเผื่อจะสอบถามอะไรนักพยากรณ์ทั้งสองท่านได้เช่นกันครับ